ดีครับชาวบ็อกซ่าเรซซิ่งผมสมศักดิ์คงดั่นนะครับหรือว่า C มาจากทีมมูน VR Frame ครับเจ้าของ BO K20 คันนี้ครับผมเหตุผลที่เอารถ BO คันนี้มาแต่งนะครับเริ่มจากว่าอยากจะมีรถที่แรงๆเป็นของตัวเองบ้างก็เลยคิดดูว่ารถอะไรที่มันจะวิ่งแล้วได้เวลาที่ดีขึ้นแล้วก็โมแต่ว่ายังสวยยังเป็นรถใหม่ป้ายแดงอยู่ผมก็เลยไปดูที่สนามก็ไปเจอพี่ปอนนะครับปอนเทคอะครับเห็น BO ของเขาวิ่งแข่งกับบางซุปก็ผัดกันชนะผัดกันแพ้ผมก็เลยอยากลองดูว่าเอ้ยBO มันแต่งยังไงอะไรอย่างนี้ผมก็เลยลองไปคุยกับพี่ปอนดูพี่ปอนก็เลยบอกว่าถ้าอยากแรงก็ต้องลองวางเครื่อง K20 ดูแล้วก็เลยมาตกลงกันได้ที่เครื่อง K20A ของ DC Fire ครับรถคันนี้นะครับที่ได้แต่งไปภายนอกนี่ดูไม่มีอะไรก็คือพยายามจะทำให้มันเหมือนรถเดิมรถบ้านที่สุดอะครับก็มีแค่เพิ่มฝากระโปรงคาร์บอนของมอนซ่าเข้าไปเพื่ อลดเวทลดน้ำหนักให้มันลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อฟอร์สของโวล์ก TE37 อะครับแต่ว่าใช้ออฟ28แล้วก็ใช้ยาง R1R ขอบ15ถ้าเวลาแข่งก็จะมีล้อเวลเป็นล้อเดฟอะครับเบรกใช้ของเอ็นเลสนะครับแต่เป็นตัว S4 ก็คือ4พอร์ตเพื่อที่ว่าจะหยุดแรงม้าของรถได้ภายในก็จะเป็นเดฟฟี่6ตัวมี ZD 1ตัวแล้วก็วัดรอบ80มิลของเดฟฟี่นะครับอีก1ตัวแล้วก็เพิ่มจอของ AIM เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวนะครับแล้วก็เบาะก็เป็นเคอร์กี้ตัวลิมิเต็ดเป็นผ้าม่วงนะครับพวงมาลัยเป็นเวอร์เท็กซ์10ดาวแล้วก็คอพวงมาลัยเป็นคอพับของเวิร์กเบลแล้วก็คอสั้นของเวิร์กเบลนะครับเกียร์ก็เป็นของเคจูนครับของแต่งภายในรถก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง K20A มาจากโรงงานเลยครับเพิ่มแค่ลิ้นให้ใหญ่ขึ้นจากลิ้นเดิมเป็นลิ้นของสตังทูนะครับเป็นลิ้น70มิล นะครับแล้วก็เพิ่มท่อร่วม ID ของสตังเข้าไปอีกเพื่อให้สวยงามขึ้นจากของเดิมนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นความสวยงามหมดเลยครับพวกเคจูนทั้งหมดนะครับเป็นรางหัวฉีดของเคจูนนะครับแล้วก็เป็นสายล็อกเป็นตัวล็อกเกียร์เป็นลูกลอกสายพานของเคจูนทุกอย่างฝาน้ำมันเครื่องฝาหม้อน้ำนะครับเป็นของเคจูนทั้งหมดเลยครับที่ชอบเจ้า BO คันนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบรถ Honda อยู่แล้วครับเพราะว่าติดใจในเสียงของเวลาที่ VTEC มันเปิดนะครับเวลา VTEC มันเปิดนี่คือมันจะได้อีกฟิลอีกอารมณ์นึงอย่างว่าเราเคยขับรถเทอร์โบก็เป็นอีกฟิลนึงแต่ถ้า VTEC ก็จะเป็นอีกฟิลนึงก็คือติดใจตรงที่ว่าเอ้ยมันสามารถแรงได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เทอร์โบคือแค่ใช้กำลังการดูดอากาศเข้าไปมันก็แรงแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะแรงได้ขนาดนี้ก็ลองไปแข่งดูนะครับเวลาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ 13.3 ครับได้ที่1ในงาน TNG DAC ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ที่คิดไว้ก็คือมันต้องดีกว่านี้คือมันต้องเห็นเลข12
ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ชอบรถซิ่งนะครับอยากจะลองปรึกษาเรื่องการวางเครื่องอะไรนะครับก็ถ้าเจอกันที่สนามหรือว่าเจอกันข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองมาปรึกษากันได้มาคุยกันได้นะครับตอนนี้ครับคือในเว็บรถซิ่งเนี่ยครับแทบจะไม่มีเว็บไหนที่เปิดเป็นเว็บให้เราดูแล้วครับคือเราต้องไปหาดูกันใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มีเว็บ Boxer Racing เนี่ยครับที่ว่ายังเปิดเป็นเว็บให้เราเข้าไปดูยังมีการสัมภาษณ์มีรถซิ่งมีอะไรให้เราดูตลอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจนะครับในเรื่องของรถซิ่งเข้ามาเลยครับ www.boxerracing.com นะครับแล้วเจอกันครับ